เรียนท่านประธานที่เคารพครับผมศาสตร์สวัสดิ์คุ้มคงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีเขตเจ็พักก้าวไกลครับขอร่วมอภิปรายพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2568ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลพี่น้องผู้ใช้แรงงานครับที่รัฐบาลชุดนี้ได้อีกนอไม่สนใจความเดือดร้อนของผู้ใช้แรงงานครับที่กล่าวเช่นนี้นะครับเพราะว่างบของกระทรวงแรงงานที่มีหน้าที่นี้โดยตรงไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆที่มีนัยสําคัญครับที่จะทําให้คุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานดีขึ้นเลยสไลด์ถัดไปนะครับ ในภาพรวมของกระทรวงแรงงานปี68นะครับได้รับการจัดสรรง,งบประมาณทั้งสิ้น67,000ล้านบาทครับดูเหมือนว่างบเยอะนะครับแต่เข้าไปดูรละเอียดจริงๆนะครับเป็นงบของสำนัญญกงานสังคมไปแล้ว62,000ล้านบาทครับที่รัฐก็ต้องมีหน้าที่จ่ายสมทบตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับส่วนงบประมาณของกระทรวงแรงงานจริงๆก็มีอยู่ประมาณ5,700ล้านบาทเป็นงบบุคลากรไปแล้ว3,100ล้านบาทเหลือพื้นที่งบประมาณให้ใช้จ่ายจริงๆเนี่ยก็แค่ประมาณ2,600ล้านบาทเท่านั้นครับ ถือว่าเป็นงบประมาณที่น้อยนะครับเมื่อเทียบกับภารกิจที่ต้องดูแลแรงงานทั้งประเทศเกือบ40ล้านคนทั้งในระบบและนอกระบบผมจึงเข้าใจครับว่าทําให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายที่เป็นปัญหาต่อพี่น้องผู้ใช้แรงงานทั้งผู้ตรวจแรงงานไม่พอเพราะบุคลากรไม่เพียงพอหรือโครงการที่มีอยู่ส่วนมากก็เป็นโครงการอบรมแบบเบี้ยหัวแตกที่ให้แรงงานเอาตัวรอดกันเองนะครับซึ่งก็ไม่สามารถเกิดการคุ้มครองแรงงานได้จริงครับการตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการก็ทําได้ไม่เพียงพอ ปัญหาเด็กจบใหม่ตกงานหรือคนว่างงานไม่สามารถหางานได้วุฒิการศึกษาที่จบมาไม่แมชกับงานที่มีอยู่ในตลาดแรงงานไปจนถึงครับปัญหาขะาแรงขั้นต่ําเจ้าปัญหาที่เราถกเถียงกันบ่อยครั้งมากครับเรื่องเหล่านี้ส่วนหนึ่งก็มันจากการขาดงบประมาณครับแม้แต่สำนักงานประกันสังคมครับที่ดูเหมือนว่าจะมีงบประมาณสูงที่สุดคือ62,000ล้านบาทจากคําขอก่อนหน้าที่ขอไปที่สำนักงบนะครับอยู่ที่แสนสองหมื่นล้านบาทนะครับก็ตามนะครับ เข้าใจครับเป็นเหตุผลที่สำนักงานประกันสังคมนะครับต้องยื่นของงบประมาณจำนวนนั้นไปครับเพราะตอนนี้ปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งของสำนักงานประกันสังคมครับคือเรากําลังอยู่ในสังคมผู้สูงวัยครับการที่ประกันสังคมจะดูแลผู้กันตนได้ดีขึ้นมากขึ้นเนี่ยก็ต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นครับและสำนักประกันสังคมเองก็ไม่ได้ขอมัวมัซัวๆนะครับความจริงคือวันนี้รัฐบาลกําลังติดหนี้ประกันสังคมอยู่66,900ล้านบาทครับซึ่งในปี68นี้รัฐก็ใช้หนี้ประกันสังคมมาแค่1 5 0 0 0ล้านนะครับ นี่ที่รัฐบาลติดนะครับหรือสับเทคนิคคือเงินที่รัฐบาลค้างสมทบนั้นทำอะไรได้เยอะนะครับไปลงทุนให้ได้รีเทิร์นมาสัก7%นี่ก็5000ล้านนะครับก็ถ้าท่านไม่สามารถชำระนี่เกือบ70,000ล้านนี้ได้นะครับพอเข้าใจครับแต่ชำระคืนเรื่อยๆบ้างครับหรืออย่างน้อยครับให้เงินก้อนนี้สามารถงอกเงยได้ก็ควรจะช,ชำระดอกเบี้ยสัก5%เ็ก็ยังดีครับ5% 3,000ล้านนะครับ3,000นล้านนี่เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้กันตนได้เยอะนะครับ รัฐในฐานะลูกหนี้เองควรจะจ่ายค่าเสียโอกาสให้กับผู้ประกันตนคืนมาบ้างครับให้กองทุนได้เติบโตไม่ใช่มัมแต่พูดกันว่ากองทุนจะเจง๊งกองทุนจะเจ๊งนะครับพูดจนไม่มีใครอยากส่งประกันสังคมแล้วนะครับช่วยได้เยอะนะครับถ้ารัฐบาลจ่ายหนี้คืนมาครับหรือก็ต้องจ่ายดอกเบีย้ยให้เงินของกองทุนได้เติบโตบ้างครับนี่คือเงินของผู้ประกันตนนะครับไม่ใช่เงินของรัฐบาลคนที่กําลังทาให้ผู้ประกันตน24ล้านคนอยู่ในความเสี่ยงก็คือพวกท่านที่กําลังเบี้ยหนี้อยู่นี่แหละครับ ทีเวลาในจ้างหรือผู้กันตนนะครับไม่จ่ายเงินสมทบนะครับมีมาตรการต่างๆมาเอาผิดไม่ค่าปรับดอกเบี้ยที่รัฐค้างจ่ายครับไม่มีอะไรเลยครับนี่รัฐกาลังเอาเปรียบคนนับล้านนะครับในส่วนงบประมาณครับนอกจากจะไม่เพียงพอครับจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกครับทั้งดิจิทัลทราน sfmation การเมืองโลกภูมิรัฐศาสตร์การเคลื่อนย้ายทุนและแหล่งผลิตนะครับผมเห็นครับว่ากระทรวงแรงงานจะต้องมีการปฏิรูปใหม่ทั้งระบบครับไม่เพียงแต่ด้านงบประมาณเท่านั้นนะครับก็น่าเห็นใจนะครับ ผู้ใช้แรงงานที่เป็นผู้สร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศแต่กระทรวงแรงงานที่เป็นคนดูแลแรงงานทั้งประเทศกลับไม่ถูกมองว่าเป็นกระทรวงเศรษฐกิจถึงวันนี้กระทรวงแรงงานต้องเป็นกระทรวงเศรษฐกิจได้แล้วครับต้องถูกให้ความสนใจมากกว่านี้ครับพันธกิจภารกิจต้องเกี่ยวข้อ,ของการพัฒนาระดับประเทศครับเพื่อดึงเม็ดเงินเข้ามามากขึ้นและแน่นอนครับต้องดูแลแรงงานให้ดีขึ้นครับเราต้องกลับมาตั้งโจทย์ใหม่ครับว่าหน้าที่หลักของกระทรวงแรงงานควรจะมีหน้าตาอย่างไรเราจึงสามารถตอบคาถามต่อไปได้ถูกครับว่ากระทรวงแรงงานควรจะทําอะไรนะครับ สำหรับผมนะครับก็กระทรวงแรงงานควรทํา3อย่างนี้ครับสร้างงานที่ดีค่าแรงที่ดีสวัสดิการที่ดีครับถ้าเราตั้งโจทย์แบบนี้คําถามคือแล้วเราจะไปถึงเป้าหมาย3อย่างนี้ได้ยังไงครับปัญหาใหญ่ของกระทรวงแรงงานในทุกวันนี้ครับคือการทํางานที่เป็นการทํางานเชิงรับมากเกินไปครับเช่นรอให้คนมาหาเพื่อหางานครับรอให้คนมีเรื่องปัญหาแล้วมาร้องเรียนครับรอให้เกิดอุปสงค์จึงสร้างอุปทานทั้งที่ในปัจจุบันและในอนาคตนี้เรื่องแรงงานเป็นเรื่องใหญ่นะครับ กระทรวงแรงงานจะต้องเปลี่ยนไปครับต้องมีความสําคัญมากขึ้นต้องปรับวิธีการทํางานครับจากตั้งรับมาทํางานเชิงรุกมากขึ้นจากที่คอยให้มีอุปสงค์จึงสร้างอุปทานต้องมาเป็นผู้สร้างอุปสงค์ครับแล้วทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับโจทย์3ข้ออย่างไรนะครับผมอยากประชวนมาดูอย่างนี้นะครับการทํางานเชิงรุกทําอย่างไรบ้างนะครับในโจทย์การสร้างงานที่ดีครับมีอยู่2ส่วนด้วยกันครับส่วนแรกครับสำหรับคนว่างงานเด็กจบใหม่ต่างๆรวมถึงคนที่อาจจะต้องการเปลี่ยนงานเพื่อหาความท้าทายใหม่ๆ หรือพูด,ดง่ายๆครับคือลูกค้าของกรมจัดหางานนะครับต้องมีการจัดหางานในรูปแบบใหม่ๆครับคือต้องมีระบบแมทชิ่งงานที่ดีขึ้นครับเราต้องจัดสิ่งที่เรียกว่าจ็อบแฟร์หรือจ็อบเอ็กโปให้น้อยลงแต่สิ่งที่ต้องเพิ่มเข้าไปคือระบบในการแมทชิ่งงานให้เหมาะสมกับศักยภาพของคนนะครับเราไม่ใช่แค่ดูสภาพของตลาดแรงงานปัจจุบันนะครับแต่ต้องมีหน้าที่ในการวิเคราะห์คาดการณ์ความต้องการแรงงานในอนาคตที่จะเกิดขึ้นครับอาจต้องบูรณาการร่วมกันทั้งกระทรวงอวอุตสาหกรรมรวมถึงกระทรวงพาณิชย์เพื่อคาดการตลาดแรงงานใหม เพื่อจะให้อวหรือกระทรวงศึกษาจัดทาหลักสูตรที่เหมาะสมกับงานในอนาคตมากขึ้นนะครับและนอกจากในส่วนของคนที่จะเปลี่ยนงานหรือตกงานแล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ต้องทำนะครับคือคาดการสถานการณ์แรงงานที่มีความเสี่ยงอยู่ในปัจจุบันครับปัจจุบันโลกกาลังเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมครับเรากำลังเห็นว่ามีอุตสาหกรรมจำนวนมากในไทยที่เติบโตช้าลงไปจนถึงค่อยๆตายไปไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมสิ่งทอหรือยานยนต์นะครับเหตุการณ์เหล่านี้ทําให้เกิดวิกฤตการแรงงานขึ้นอย่างรุนแรงครับหากเราไม่มีการเตรียมมพร้อ จะต้องมีการบางธุรกิจที่ตายไปหรือบางธุรกิจที่ต้องเปลี่ยนผ่านทําให้ต้องมีแรงงานบางส่วนอาจจะตกงานครับถ้าเราไม่ปรับตัวคําถามคือแล้วเราจะช่วยให้แรงงานเหล่านี้ปรับตัวได้อย่างไรครับแน่นอนครับเราต้องมีการอัพสกิลรีสกิลครับแต่คําถามคือสกิลที่เราจะอัพหรือรีให้ผู้ใช้แรงงานนั้นเหมาะสมกับเขาหรือไม่ครับและจะทําอย่างไรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้เราพูดกันมากครับว่าเราจะส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์อุตสาหกรรมท่องเที่ยวครับแต่เราใช้คนที่เคยเย็บผ้าในโรงง,งานทั้งชีวิตมา20-30ปี ไปเป็นการไกด์ทัวร์เลยนะครับมันก็ไม่ได้ครับความเป็นจริงมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับคำถามคือเราจะมีอุตสาหกรรมด้านไหนบ้างที่จะทรานเฟอร์แรงงานเหล่านี้ออกไปครับเราจะเปลี่ยนจากโรงงานเย็บผ้าราคาถูกมาเป็นโรงงานเย็บผ้าไฮเอ็นได้ไหมใช้สกิลที่สูงขึ้นครับจากแค่เย็บผ้าโหลมาเป็นเย็บกระเป๋าราคาแพงแล้วก็จายของเหล่านี้ไปสู่ท้องถิ่นครับจากอุตสาหกรรมยานยนต์สันดาบครับเราจะทรานฟอร์มไปเป็น EV ได้หรือไม่ครับ ทุกวันนี้ไม่ใช่เราไม่ทำนะครับเข้าใจว่าทางกรมพัฒนาฝีมือก็พยายามที่จะมีการฝึกฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรมอีวีมากขึ้นนะครับแต่ที่ผมเสนอครับเราต้องมีการคาดการณ์สถานการณ์แรงงานอย่างเป็นระบบเราต้องตั้งคําถามแล้วครับว่าอุตสาหกรรมเหล่านี้มีสิทธิ์ที่จะย้ายฐานการผลิตมาที่ไทยบ้างไหมผมเข้าใจกระทรวงแรงงานครับว่าทุกวันนี้ก็พยายามจะฝึกฝีมือแรงงานแบบใหม่ๆให้เข้าสู่อุตสาหกรรมในศตวรรษที่21แต่การทํางานแบบนี้ครับอยู่บนฐานการหวังว่าจะมีการลงทุนเหล่านี้เข้ามา ทั้งที่เราไม่ทราบเลยครับว่าจะมีการลงทุนเหล่านี้เข้ามาจริงๆหรือไม่มากน้อยขนาดไหนและมากไปกว่านั้นครับเราจะทําอย่างไรไม่ให้อุตสาหกรรมต่างๆย้ายฐานการผลิตออกไปจากไทยด้วยนะครับเราพูดกันมากเหลือเกินครับว่ารัฐบาลจะดึงการลงทุนจากต่างชาติเข้ามาครับเมื่อเช้าท่านนายกก็เพิ่งพูดเรื่องจะมุ่งสู่クラウเซนเตอร์นะครับจะดึงการลงทุนเหล่านี้เข้ามานะครับผมไม่รู้หรอกครับว่าจะมาได้จริงไหมนะครับแต่ส่วนมากครับพอมาไม่ได้นะครับสังคมก็จะโทษใครครับโทษแรงงานครับว่าแรงงานไทยค่าแรงแพงครับ ท่านประธานครับผมได้ยินทีไรตลกทุกทีครับคาถามคือวันนี้แล้วเขาออกไปลงทุนที่ไหนครับมาเลเซียบ้างอินโดนีเซียบ้างสองประเทศนี้ค่าแรงสูงกว่าเรานะครับแล้วทาไมเขาไปครับโจทย์มันจึงไม่ใช่แค่เรื่องค่าแรงนะครับแต่ไปดูต้นทุนอื่นสิครับค่าไฟประเทศเหล่านี้ถูกกว่าไทยนะครับเป็นเท่าตัวนะครับแล้วอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ไฟฟ้าเยอะแบบนี้เขาจะมาไหมละครับประเทศไทยทั้งที่เรามีกําลังสายไฟฟ้าสํารองตั้งเท่าไหร่นะครับทำให้ค่าไฟถูกได้นะครับแต่ก็ไม่ทําครับ นั่นแหละครับอีกปัญหาที่สําคัญครับคือกระทรวงแรงงานไม่ได้ทํางานเชิงรุกเพื่อคาดเดาอุปสงค์แรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงานให้มียุทธศาสตร์จงแรงงานของเราครับพร้อมรับอุตสาหกรรมที่ตามทันโลกได้เพื่อกระตุ้นนักลงทุนจากต่างประเทศจนปัจจุบันครับไทยไม่ใช่ประเทศที่น่าสนใจสาหรับนักลงทุนแล้วครับแล้วก็ต้องสู้บนฐานของค่าแรงขั้นต่ําให้แรงงานไทยถูกกดแบกประเทศจนหลังแอนรากเลือดแบบนี้ครับ ดังนั้นครับเราต้องมีสถาบันที่คอยคิดวิจัยเรื่องเหล่านี้อยู่ในกระทรวงแรงงานครับต้องเตรียมหางานให้กับอุตสาหกรรมที่ต้องทรานเฟอร์หรือดาวฟอร์ด้วยครับเพื่อที่จะเป็นฐานให้กับการพัฒนาฝีมือแรงงานต่อไปครับซึ่งในส่วนนี้ เป็นส่วนที่ผมอยากให้ทางกระทรวงแรงงานครับรวมเข้าไปอยู่ในโครงการที่สํานักงานประหลัดกระทรวงแรงงานยื่นเสนอเข้ามาจํานวน4โครงการครับคือ1ครับโครงการพัฒนาฐานข้อมูลแรงงานอาชีวะและบูรณาการข้อมูลแรงงาน2โครงการบูรณาการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจแรงงานเพื่อการวิเคราะห์และพยากรภาวะแรงงาน3ครับโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลกระทรวงแรงงานและ 4. ครับโครงการจัดทําระบบข้อมูลประกอบการพิจารณากําหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ํา ทั้งหมดใช้งบประมาณ119ล้านบาทครับหรือพูดง่ายว่า4โครงการนี้ครับคือโครงการที่จะสร้างดาต้าเบสด้านแรงงานขึ้นมาแต่ผมไม่ได้อยากเห็นการสร้างแต่ฐานข้อมูลนะครับแต่เราต้องนํามาวิเคราะห์พิจารณาทรัพยากรสถานการณ์ด้านแรงงานอย่างครบวงจรครับและนําไปสู่การสร้างแผนที่มีตัวชี้วัดจับต้องได้ครับคนทํางานต้องมีงานที่ดีที่ทําได้จริงครับโดยเฉพาะโครงการที่4นะครับคือระบบพัฒนาข้อมูลประกอบพิจารณากาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำนะครับผมเห็นด้วยโครงการนี้มากครับ ถ้าเราสามารถกำหนดสูตรค่าแรงที่เป็นธรรมได้จริงนะครับโดยที่เราไม่ต้องถกเถียงเรื่องค่าแรงขั้นต่ำอีกและขับเคลื่อนเศรษฐกิจแรงงานโดยที่แรงงานไม่ต้องแบกประเทศนี้ครับบนการแข่งขันเรื่องค่าแรงถูกอีกครับ <c oughs> เพื่อตอบโจทย์ต่างๆที่ผมอภิปายมาก่อนหน้านะครับต่อมาคือการคุ้มครองสิทธทิแรงงานครับที่ทำงานอยู่บนงบประมาณที่จำกัดนะครับและงบประมาณที่จำกัดเช่นนี้ก็ทาให้แราต่างๆทําได้ไม่มากพอถ้าเรามาดูทั้งตัวชีวัตและผลสริตของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรง,งงานนะครับจะพบว่าแต่ละโครงการที่ตั้งมาดูแลคนได้น้อยมาก และถ้าไปดูในรายละเอียดครับจะพบว่าไปไม่ถึงเป้าหมายด้วยซ้านะครับเช่นโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์นะครับใช้งบประมาณ22ล้านบาทนะครับต่อเนื่องไปในเวลา10ปีตั้งแต่59ถึง71นะครับรวมเป็นเงินทั้งสิ้น225ล้านบาทในปี67ที่ผ่านมาครับตั้งเป้าว่าจะมีแรงงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับได้รับการส่งเสริมและกํากับดูแลให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายนะครับ36,000คนแต่ทําได้จริงครับ1 8 0 0ครับเกินครึ่งมาแค่นิดเดียวครับแล้วปีนี้ตั้้้งงมมมาาา41,800คคนรับจะไไปปถึเหยด มากไปกว่านั้นนะครับโครงการลักษณะแบบนี้เป็นโครงการจัดอบรมนะครับงบประมาณจํานวนมากก็เป็นงดจัดอบรมครับค่าเบี้ยเลี้ยงที่พักยานพาหนะครับรวมรวมกันเกือบ20ล้านบาทครับเพื่อจัดอบรมคน3 6 0 0 0พคนแต่ยังทําได้ครึ่งเดียวเองครับแล้วถ้าดูทั้งกลมนะครับจะเห็นเลยครับว่าแทบทุกโครงการไปไม่ถึงเป้าหมายเลยครับส่วนมากเกินครึ่งมานิดเดียวครับมีแค่โครงการเดียวคือโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยนะครับศูนย์เด็กเล็กนะครับที่เกินเกือบจะถึงเป้าหมายแล้วอีกจำนวนหนึ่งครับไม่มีผลออกมาเลยครับว่าถึงเป้าหมายหรือไม่ครับ โดยปีนี้นะครับ68กรมสวัสดิ์ของงบมาทั้งสิ้น3 54ล้านบาทครับซึ่งต่อให้อนุมานเลยนะครับว่าทำตามเป้าหมายได้ครบเนี่ยจะดูแรงงานแรงงานได้ทั้งหมด2้าน2 0 9ห0 0 0คนครับจากผู้มีงานทํา39ล้านคนนะครับซึ่งดูแลได้แค่5.9%ของแรงงานทั้งประเทศครับนี่คือตัวอย่างของการ ignore แรงงานครับจะดูแลและคุ้มครองได้จริงได้อย่างไรครับเห็นว่าวันนี้นะครับการที่จะดูแลแรงงานทั้งประเทศได้นะครับโจทย์ ที่ไม่ต้องเพิ่มงบประมาณอย่างมากมายมหาศาลคือการสนับสนุนให้มีสาภาพแรงงานครับให้แรงงานได้ดูแลกันเองครับร่วมกันต่อรองกับนายจ้างและสร้างการมีส่วนร่วมครับนี่คือสิ่งที่กรมสวัสดิ์จะต้องทําเพื่อดูแลคนได้อย่างทั่วถึงโดยใช้งบประมาณจํากัดนะครับเราสามารถจัดอบรมให้แรงงานเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายเพิ่มขึ้นได้ครับสนับสนุนมีการจัดตั้งสาภาพแรงงานและใช้ตัวชี้วัดคือจํานวนสาภาพก็ได้ครับส่วนตัวชี้วัดเชิงคุณภาพก็เป็นสาภาพที่ยังแอคทีฟอยู่ก็ได้ครับซึ่งวิธีการแบบนี้ทําในหลายที่นะครับ ไม่ว่าจะเป็นอังกฤษหรือสวีเดนนะครับที่มีการเกี่ยวกับอบรมการให้คําแนะนําการตั้งสหภาพแรงงานอยู่ด้วยเช่นกันนะครับหลายคนก็ถามครับว่าเสภาพแรงงานจะแก้ปัญหาขานี้ยังไงนะครับง่ายๆครับสภาพแรงงานเป็นการ empower ให้กับแรงงานครับเป็นกลไกสําคัญให้แรงงานสามารถเรียกร้องค่าแรงที่เป็นธรรมได้เรียกร้องสวัสดิการที่ดีได้ท่านประธานครับทุกท่านสังเกตได้เลยนะครับว่ายิ่งบริษัทไหนที่มีสายพานะครับบริษัทนั้นมักจะมีค่าจ้างและสวัสดิการที่ดีกว่าบริษัทที่ไม่มีสาภาพครับ รวมไปถึงประสิทธิภาพการทํางานและความปลอดภัยนี้ที่ทํางานด้วยครับทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้ครับเพราะตัวสาภาพแรงงานช่วยสร้างพื้นที่สื่อสารระหว่างคนทํางานและคนจ้างงานครับไม่ให้เกิดการให้เกิดการตกลงพูดคุยถึงปัญหาในการทํางานรวมทั้งในส่วนลนกของผู้ตรวจแรงงานและผู้ตรวจความปลอดภัยนะครับที่มีงบประมาณในกรมสวัสดิ์และสานักความปลอดภัยอาชีวอนามัยเนี่ยรวมกันประมาณ1 9 0บล้านบาทซึ่งหาจะตรวจเชิงลุกให้ั่วถึงทั้งประเทศนะครับก็ไม่พอครับ ต้องเพิ่มการจัดตั้งสภาพแรงงานครับเพื่อให้มีความเข้าใจตรงกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างครับขับเคลื่อนองค์กรให้เดินไปข้างหน้าครับซึ่งตรงนี้ช่วยเรื่องความปลอดภัยเรื่องค่าจ้างที่เป็นธรรมได้ครับไม่ต้องมานั่งเถียงกันว่าค่าจ้างจะเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วถ้ามีกลไกสภาพที่เข้มแข็งนะครับเราไม่ต้องมาเสียเวลามาคุยเรื่องนี้ด้วยซ้านะครับในยุโรปเองครับประเทศที่มีอัตราคนเข้าสภาพแรงงานถุงสูงนะครับบางประเทศไม่มีผู้ตรวจแรงงานผู้ตรวจความปลอดภัยนะครับเพราะใช้กลไกสภาพทํางานแทนได้นะครับ เรวเรื่องปกป้องสิทธินะครับตัวอย่างที่ชัดเจนคือการมีสาภาพแรงงานมีโอกาสปกป้องสิทธิที่คนทางานมากกว่าครับข่าวการปิดโรงงานต่างๆนะครับบริษัทที่เป็นปัญหาลอยแพลลูกจ้างเนี่ยส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่ไม่มีสาภาพครับบริษัทที่มีสาภาพแม้ปิดกิจการครับก็น้อยที่เกิดปัญหาลอยแพลแบบที่เห็นกันในข่าวครับเพราะจะมีการพูดคุยตกลงต่อรองกันระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างมาก่อนหน้านั้นนะครับแล้วถ้ามีการกันแกล้งการกระทําที่ไม่เป็นธรรมในสาระบอบการที่มีสภาพครับสภาพสามารถเข้าไปปกป้องสิทธิ คนทํางานได้ทันทีครับโดยไม่ต้องไปถึงผู้ตรวจแรงงานด้วยซ้ำนะครับเร็วกว่าประหยัดกว่านะครับเพราะฉนั้นต้องยกเครื่องกระทรวงแรงงานใหม่ครับให้ทํางานเชิงรุกได้มากขึ้นถ้ามีสภาพแรงงานทั่วถึงนะครับอย่างที่บอกครับสมาชิกสภาพแรงงานสูงๆอย่างในประเทศยุโรปนะครับไม่จำเป็นต้องมีกลไกที่ว่าผู้ตรวจแรงงานหรือผู้ตรวจแรงความปลอดภัยด้วยซ้านะครับสภาพสามารถทําหน้าที่เหล่านี้แทนได้ครับขอสรุปอย่างนี้ครับท่านประธานครับปัญหาที่รัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลนี้หรือรัฐบาลก่อนๆเพิกเฉยหรืออีกนอปัญหาด้านแรงงาน สะท้อนผ่านการจัดสรรงบประมาณแบบเชิงรับที่เหมือนเดิมทุกปีครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆครับที่จะยกะลับให้แรงงานมีงานที่ดีมีค่าแรงที่ดีและมีสวัสดิการที่ดีได้เลยครับงบประมาณที่ได้มานั้นก็ทําได้แค่โครงการเบี้ยหัวแตกครับไม่สามารถทําให้คุณภาพชีวิตแรงงานดีขึ้นและได้รับการคุ้มครองในการทํางานอย่างเหมาะสมได้เลยครับรัฐบาลควรให้ความสําคัญกับกระทรวงแรงงานมากกว่านี้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับการทบทวนตัวชี้วัดโครงการงบประมาณที่หน่วยงานภายใต้ใตกระทรวงแรงงานได้รับจัดสรรครับ ฝากไปถึงรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานนะครับให้เป็นผู้ที่เริ่มเปลี่ยนบทบาทของกระทรวงแรงงานครับโดยท่านต้องเป็นผู้กำหนดทิศทางและนโยบายให้ทำงานเชิงรุกครับอย่ารอให้ราชการไปคิดครับและเสนอท่านครับท่านต้องเป็นคนคิดและสั่งให้ข้าราชการทำนะครับผู้ใช้แรงงานเป็นกาลังสาคัญของประเทศนะครับในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับหากท่านอิกนอผู้ใช้แรงงานวิสัยทัศน์อิกไนท์ไทยแลนด์ของท่านนายกรัฐมนตรีก็ไม่สามารถบรรลุผลได้เลยครับอย่างนี้เจ๊งครับเจ๊งทั้งเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตครับสุดท้ายครับอยากฝากถึงรัฐบาลและกระทรวงแรงงานครับ เริ่มสิ่งนี้ได้ทันทีครับโดยไม่ต้องรอง่งบประมาณครับคือการลงนามให้สัตยาบาล LO8798 ครับซึ่งเกี่ยวข้องกับการรับรองสิทธิในการรวมกลุ่มและต่อรองครับเพื่อเป็นใบันไดขั้นแรกสู่การสร้างบรรยากาศในการขยายการจัดตั้งสาภาพแรงงานและอยากฝากถึงสำนักงบนะครับในปี69นะครับท่านจัดสรรงบประมาณใช้นี่ค้างสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมที่เหลืออยู่ให้หมดนะครับหรือถ้าจ่ายไม่หมดครับจ่ายดอกเบี้ยด้วยครับให้สำนักงานประกันสังคมได้นําไปใช้เป็นลงทุนนะครับไปขยายสิทธิให้ผู้ประกันตนครับ อย่าเบียดบังเงินและผลประโยชน์ที่จะงอกเงยจากเงินก้อนนั้นของผู้ประกันตนทุกคนแบบนี้ครับขอบคุณครับ